สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเล็กจะมาแนะนำตัวกระดาษลายนะคะว่าจริงแล้วในปัจจุบันในตลาดเนี่ยมีกระดาษอะไรที่ใช้ได้บ้างนะคะไม่ได้จำเป็นว่าเล็กขายกระดาษสาบานลายแล้วจะต้องซื้อแต่เล็กเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะความชอบนะคะในปัจจุบันเนี่ยตลาดงานเดโคผ่านเนี่ยนะคะกระดาษที่ใช้กันก็จะมีตั้งแต่แนปกินนะคะเขาต่างประเทศจะเรียกแนปกินก็คือจริงๆคือทิชชู่สามชั้นถ้าเป็นต่างประเทศก็คือกระดาษเช็ดปากเขาก็จะมีพิมพ์ลายสำเร็จนะคะอันนั้นก็คือทิชชู่เพราะนั้นเขาจะมีความนุ่มมีความนิ่มแล้วก็มีย่นเวลาเปียกน้ำเหมือนทิชชู่ค่ะก็จะมีความย่นการทำให้เรียบการวางลายก็ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ที่ชนิดที่2ก็เรียกกระดาษขาวบางนะคะอาจจะเดี๋ยวซูมง่ายๆลักษณะกระดาษขาวบางก็คือถ้านึกไม่ออกนะคะเนื้อลักษณะจะเป็นเนื้อนะคะเหมือนกระดาษห่อเสื้อแบรนด์ดังๆหรือกระดาษห่อขนมชิฟฟ่อนอะไรประมาณนี้นะคะนะคะพวกกระดาษขาวบางกระดาษทำโคมฟาทำโคมลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะนึกออกนะคะแล้วกระดาษพวกนี้มีความบางเขาก็เลยนำมาเลือกใช้ให้บางใกล้เคียงกับแนปกินเวลาใส่ลายลงไปไม่ว่าเป็นเดโคผ่านประเภทไหนนะคะบนงานไม้บนงานวัสดุอื่นมันจะได้ให้ความเนียนบางเหมือนไม่ได้ว่าติดกระดาษนะคะแต่ตัวนี้เขาจะมีความเหมือนกรอบแล้วเวลาเขาโดนน้ำเขาจะยุ่ยๆนะคะเขาก็จะเหมาะกับบางงานนะคะบางงานทำแล้วก็อาจจะคุมให้สวยได้ยากทำให้เรียบร้อยได้ยากเหมือนกันนะคะแต่ข้อดีของเขาเลยค่ะเวลาพิมพ์ลายนะคะพิมพ์ออกมาผ่านเครื่องพิมพ์ลายเขาจะสีสดมากคือถ้าพิมพ์ลายด้วยลายเดียวกันสีแบบเดียวกันเนี้ยสีเขาจะเด่นชัดและสวยสดกว่านะคะแต่บางทีเนี่ยถ้าส่วนตัวเล็กอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าความขาวที่ขาวเวอร์ของเขาเนี่ยค่ะมันทำให้ดูงานหลอกนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เล็กใช้อยู่แล้วเล็กมีความรู้สึกว่าเล็กใช้มาหลายปีไม่ได้ว่าเพิ่งจะมาตามงานกระดาษนะงานสบู่แต่งลายสบู่ในช่วงนี้นะคะอันนี้คือกระดาษสานะคะกระดาษสาบางนะคะความบางจะพอๆกับกระดาษขาวบางเลยนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตอันนี้จะไม่ก๊อกแก๊ปอันนี้เป็นเยื่อกระดาษล้วนๆนะคะเป็นกระดาษสาเลยค่ะเหมือนสาที่เหมือนกระดาษสาที่เราเห็นตามห้างที่เขามีใยขาวใหญ่ๆตัวนั้นจะประมาณ25กรัมตัวนี้จะ15กรัมเองนะคะแล้วก็ไม่มีใยขาวเลือกตัวนี้ใช้งานมาหลายปีเนื่องจากว่า1เขาดูเหมือนแข็งนะคะแต่เขาไม่ได้กรอบเพราะนั้นคือเขาไม่ได้เคลือบน้ำยาอะไรเยอะเคมีเยอะนะคะเขาแค่มีแค่ว่าเพื่อให้กระดาษเนี้ยปูแผ่นเยื่อปูเป็นแผ่นกระดาษสม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นเวลาลงไปในชิ้นงานนะคะเขาก็จะค่อนข้างกลืนแล้วก็เนียนใสไปกับชิ้นงานได้นะคะและยิ่งตัวใหม่เนี้ยค่ะล่าสุดเนี้ยนะคะเล็กกับทางผู้ผลิตอะค่ะพยายามเลือกนะคะเลือกเกรดกระดาษที่ดีมากขึ้นไหนๆว่าเขาขึ้นราคาเล็กแล้วเล็กก็จะเลือกสเปคกระดาษที่แบบว่าขอกระดาษที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้ราคาต่างกันนะคะราคาต้นทุนของกระดาษอะค่ะจะต่างกันเยอะพอสมควรเวลาเลือกใช้ก็ดูตามต้นทุนแล้วก็ตลาดที่เราจะไปทำว่าเฮ้ยประมาณไหนยังไงนะคะวิธีการเลือกลายนะคะเรามาพูดถึงว่าพอเราเลือกละใช้ลายกระดาษจะสังเกตว่าในการฝังลายแบบนี้เขาเรียกลายเต็มตามพิมพ์เลยนะคะข้างหลังมีแบ็กกราวด์นะคะซึ่งลายแบบนี้เหมาะกับฝังลายฝังลายจะนิยมอย่างนี้นะคะแล้วให้กับพอดีพิมพ์นะคะ1เหมาะเพราะว่าลายเวลาเราฝังถ้าใครได้ดูคลิปวิธีฝังลายแล้วจะเห็นว่าเวลาเราวางลงไปมันจะง่ายเพราะมันจะช่วยขอบของพิมพ์มันจะช่วยดันทรงนะคะกระดาษให้ลงไปพอดีไม่พอดันทรงได้พอดีนะคะมันก็จะทำให้ไม่เลื่อนออกจากพิมพ์มันก็จะตรงกลมอยู่ในพิมพ์การจัดวางก็ง่ายนะคะถ้าเราเลือกพิมพ์ที่จะแต่งลายแบบไหนเราควรเลือกลายที่ได้ฟิตพอดีกับพิมพ์นะคะอันนี้คือแบบหนึ่งนะคะลายที่เป็นแบบไดคัทนะคะขออนุญาตให้ดูลายสไตล์อย่างเงี้ยเป็นไดคัทคืออะไรคือพื้นนะคะพื้นจะเป็นพื้นขาวนะคะพื้นขาวลายแบบนี้นะคะเหมาะที่จะทำนะคะเหมาะใช้กับการแต่งบนผิวลายแล้วก็ยังเหมาะกับใช้ในฝังลายได้สองได้ด้วยนะคะเรามาดูแต่งบนผิวก่อนแต่งบนผิวมันก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะอันนี้เด็กจะตัดนะคะไดคัตนะคะนะคะจะไดคัตตามตัวนะคะโดยเว้นนะคะเว้นไว้ได้นิดหนึ่งเว้นลายไว้นะคะรอบทำเป็นขอบไม่ต้องตัดชิดก็ได้นะคะในกรณีเราไม่ตัดชิดก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาวางลงไปแล้วจะสังเกตว่าเราจะไม่เห็นขอบลาย
นะคะขอบกระดาษเพราะอย่างที่บอกไว้ในคลิปฝั่งลายแล้วว่าตัวกระดาษเวลาเขาเจอน้ำเขาจะใสมันจะมองไม่เห็นนะคะมันก็จะเนียนไปกับผิวเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องตัดพอดีกับลายเด็กเป๊ะการที่ไม่ตัดพอดีกับลายนี่ข้อดีก็คือว่าลายเราจะไม่ได้เสียรูปทรงบางทีเราไม่ได้มือแม่นไม่ได้ตัดบ่อยรายละเอียดถ้าเราตัดไม่ดีค่ะลายมันก็จะหงิกหงิกงอๆไม่สวยเพราะฉะนั้นเราตัดห่างก็ได้แต่ไม่นี่แนะนำให้อย่างนี้เลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่จำเป็นสิที่จะต้องตัดนะคะบางทีมันยิ่งเหลือหน้ากระดาษเยอะอะค่ะการทำงานมันก็จะยากขึ้นนะคะแนะนำให้ตัดตามลายนี่แหละค่ะเว้นเหมือนทำขอบเล็กๆสักมิล2มิลนะคะให้เท่ากันนะคะอันนี้เหมาะกับแต่งบนผิวนะคะและยังสามารถแต่งนะคะแต่งฝังลายได้นะคะในกรณีที่บางทีปุ๊บเราอยากไปทำลายเองแล้วลายเป็นไดคัทนะคะนึกออกไหมคะพอเราเทเบสใสเสร็จใช่ไหมคะเราจะเราวางลายลงไปถ้าเป็นลายไดคัทอะค่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ได้เราวางพรึบลงไปนะคะคว่ำลายลงไปมันก็จะซึมแล้วก็ใสนะคะแต่การวางเนี่ยเราต้องแม่นนิดนึงวางเบาๆไม่งั้นเขาจะปิวแล้วลายมันก็จะเอียงเอียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราวางได้ตรงกลางหรือว่าได้ตำแหน่งที่เราอยากได้ริมๆ นิดนึงก็เก๋นะคะเพราะพอเราเทเบสขุ่นรองข้างหลังแบบตัวนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะไม่เห็นขอบกระดาษเหมือนกันนะคะสามารถทำได้ทั้ง2แบบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคในการเวลาเราจะเลือกสั่งพิมพ์ลายจากร้านไหนก็ตามนะคะเราขอแค่ว่าอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นลายไดคัทขอแค่ว่าลายมันอยู่ในพื้นที่ของพิมพ์นะคะลายมันเล็กกว่านะคะเรามาไดคัทได้แต่ถ้าลายมีแบ็คกราวนะคะคือมีสีข้างหลังอย่างเงี้ยยังไงเล็กก็แนะนำนะคะให้ตัดให้พอดีนะคะเวลาวางมันก็จะสวยนะคะมันก็จะเต็มพอดีถ้าเกิดว่าเราตัดไม่พอดีเล็กกว่าพิมพ์มันก็จะเห็นมันก็สวยได้ถ้ากรณีเรามั่นใจว่าเราวางแล้วมันวงกลมมันอยู่ข้างในนี้พอดีเลยอยู่ตรงกลางพอดีนะคะเหลือพื้นที่ได้เท่ากันหมดมันก็สวยงามเหมือนกันนะคะลองเลือกลายแล้วก็ให้เหมาะกับพิมพ์ให้เหมาะกับงานที่ได้ก็จะออกมาสวยคลาสสิกเหมือนกันค่ะ